بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาศึกษาเรียนรู้กันต่อนะครับในช่วงที่2นะครับของการเรียนการสอนอัลกุรอานนะครับมัสยิดอิห์ยาอิสลามนะครับหรือมัสยิดฟื้นฟูนะครับเราเข้าสู่หัวข้อนะครับโลกนี้ทำโลกหน้าตอบแทนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราบอกว่าหัวข้อดีมากนะครับโลกนี้ทำโลกหน้าตอบแทนนะครับวันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับที่ได้มอบหมายหัวข้อนี้มาให้นำเสนอมาพูดคุยกันนี้นะครับตามชื่อหัวข้อเลยโลกหน้าไม่ต้องทำแล้วโลกหน้าไม่ต้องทำโลกนี้เนี่ยต้องทำนะครับส่วนโลกหน้าเนี่ยเป็นโลกแห่งการตอบแทนอุลามะได้มีการพูดถึงลักษณะของโลกสองโลกโลกของดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของโลกดุนยาเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นดารุลอิบติลาหรือดารุลบะละดาร์เนี่ยแปลว่าบ้านดาร์เนี่ยแปลว่าบ้านนะครับบะละแปลว่าอะไรครับถ้าบอกบะลอเนี่ยรู้จักบะละนี่มันคืออะไรนะครับมันอันเดียวกันนะครับบะละหรืออิบติลาเนี่ยแปลว่าทดสอบดังนั้นโลกใบนี้หรือดุนยานี้นะครับคือโลกของการทดสอบเดี๋ยวเราเข้าสู่ในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในระบบระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขามีการสอบไหมมีการสอบถ้าเราสอบผ่านเราก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นและยิ่งเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีเหมือนเป็นใบประกาศนียบัตรเป็นวุฒิเซอร์ติฟิเคตใบยืนยันต่างๆที่เราได้ผ่านการเลื่อนขั้นในแต่ละขั้นไปเนี่ยเอาไปใช้อะไรครับเอาไปใช้สมัครงานใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราอยู่ในมาตรฐานของการได้รับการรับรองได้ดีเนี่ยผลของการตอบแทนของงานนั้นๆเป็นไงครับมันก็ดีตามไปด้วยอันนี้ในนัยยะของดุนยาเนี่ยนะครับซึ่งอาคิเราะห์เนี่ยมันก็ลักษณะคล้ายกันหากว่าเราอยู่ในมาตรฐานของความดีงามที่เราได้ปฏิบัติแค่ไหนเนี่ยเราก็จะได้รับการตอบแทนแค่นั้นแหละครับแต่จริงๆแล้วอัลลอฮ์ไม่ตามมากกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มากกว่าที่เรานั้นได้คาดคิดเอาไว้ด้วยนะครับดังนั้นครับอายะห์กุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับอย่างในอายะห์นี้ซูเราะห์อัลอันอามนะครับอายะห์ที่32เนี่ยอัลลอฮ์ได้ระบุเอาไว้ว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลาลาอิบูวะละฮูวะลัดดาลอาคิเราะตุค็อยรุลลิลลซีนยัตตะกูนอะฟะลาตะกีลูนความหมายคือวะมัลฮายาตุดดุนยาดุนยาชีวิตฮายะแปลว่าชีวิตดุนยาเนี่ยก็คือโลกนี้นะครับชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่อื่นใดอิลลาเว้นแต่ละอิบแปลว่าการละเล่นวะละฮูแปลว่าความเพลิดเพลินวะลัดดารุลอาคิเราะห์แต่สำหรับโลกหน้าค่อยรุ่นดีกว่าดังนั้นเป็นการวางมาตรฐานสำหรับชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเอาตามมาตรฐานของอัลกุรอานดุนยาไม่ใช่อะไรเว้นแต่มันเป็นแค่ทางผ่านมันเป็นโลกแค่ชั่วครู่ชั่วคราวเป็นการละเล่นเป็นความเพลิดเพลินนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ดุนยาเนี่ยก็ให้มันเป็นการมุ่งไปสู่อาคิเราะห์อะไรที่เป็นอามัลดุนยาทำได้แล้วควรต้องทำด้วยแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่าคืออามัลอาคิเราะห์การงานที่จะนำเราไปสู่การ การตอบแทนที่ดีงามมากกว่าเพราะมันค่อยรุ่นได้รับการยืนยันจากอัลเลาะห์มันดีกว่าลิลลาซีนยัตตะกูนวงเล็บไว้นิดนึงว่าสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงคนที่เขาไม่มีความยำเกรงเนี่ยเขามองว่าการอิบาดะห์เนี่ยหรือการธรรมะธรรมโมอยู่กับหลักคำสอนบทบัญญัติต่างๆโดยเฉพาะในมิติคำสอนของอิสลามเนี่ยนะครับเขามองว่ามันเป็นเรื่องปารังปารามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยังประโยชน์อะไรแต่ในวันที่วิกฤตได้เกิดกับชีวิตคนคนหนึ่งที่เขาได้มีแนวคิดแบบนี้นะครับเขาจะมาคิดถึงอาคิเราะห์ครับมันจะแวบหนึ่งเข้ามาว่าฉันจะยึดมั่นกับอะไรดีเนื้อไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแขนห้อยและสภาพติดเตียงไม่รู้จะพึ่งพาอะไรคนที่มีอาคิเราะห์เขานิ่งครับคนที่มีอาคิเราะห์เป็นไงครับนิ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอในช่วงท้ายเนี่ยให้พี่น้องได้ดูว่าความนิ่งของคนที่เขามีอาคิเราะห์เนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับดังนั้นอัลเลาะห์ได้เน้นในช่วงท้ายในอักษรสีแดงนี่นะครับอัฟาลาตะกีลูนแปลว่าพวกท่านนั้นไม่ใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองหรือใคร่ควรบ้างหรือว่าดุนยาเนี่ยเอาเราจะอยู่กันกี่ปีที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องคิดว่าจะอยู่ดุนยากันกี่ปีครับ
เมื่อกี้ผมได้ยินแว่วๆพี่น้องคุยกันเรื่องมีคนอายุยังน้อยแต่ก็เจอมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตอะไรใช่ไหมครับแสดงว่าดุนยาเราเลือกปีได้ไหมครับเลือกไม่ได้หรือต่อให้เลือกได้เอาจะอยู่กันสักกี่ปีพันปีเอาไหมเอาไหมเกินไปเอาสักร้อยปีเอาไหมครับบางคนก็บอกเออมันก็น่าจะดีนะสักร้อยปีนะแต่จะร้อยปีแบบติดเตียงสักสิบยี่สิบปีก็ไม่ไหวนะผมว่าจะอายุกี่ปีก็แล้วแต่ขอให้เราได้เดินไปละหมาดได้นะให้เรายังคงทำหน้าที่ในการดูแลสังคมดูแลผู้คนได้นะครับอามันการงานต่างๆเนี่ยมันยังพอที่จะกระทำได้นะครับนั่นแหละคือความคาดหวังของเรานะครับแต่สิ่งที่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาคาดหวังมากกว่าคือดุนยาเขาไม่อยากอยู่นานหรอกท่านนบีเองก็เคยถูกถามว่าจะอยู่ใช้ชีวิตอย่างถาวรในดุนยาไหมหรือรอฟีกุนอาลาจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่อยู่ข้างเคียงพระผู้เป็นเจ้าในตำแหน่งที่สูงที่สุดท่านนบีก็เลือกรอฟีกุนอาลานะครับตำแหน่งเพราะท่านนบีทำหน้าที่แล้วหมดแล้วในการที่จะบอกในสิ่งที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากที่จะให้คำสอนนี้มาถึงพวกเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วมันก็มาถึงจริงๆนะครับสถานที่จะไกลนะครับระยะเวลาจะเนิ่นนานแต่คำสอนคัมภีร์อัลกุรอานคำสอนจากท่านนบีก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้เดินทางผ่านบรรดาผู้เสียสละมาถึงพวกเราจนได้นะครับและนั่นก็คือหนึ่งในเป้าหมายของการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ว่าโลกนี้ทำโลกหน้าตอบแทนนะครับอีกประการหนึ่งนะครับเป็นอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์ยูนุสนะครับอายะห์ที่24นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับพูดถึงเรื่องของดุนยานี่นะหลายอายะห์ที่มีการพูดนะครับผมคงจะหยิบยกมาบางส่วนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนามามาซาลุลฮายาติดดุนยาแท้จริงแล้วพระองค์นั้นได้ทรงอุปมานะครับการใช้ชีวิตในโลกดุนยาโลกนี้เนี่ยกามาอินอันซันนาฮุมินัสซะมาเปรียบเสมือนกับน้ำนะครับที่มันได้ถูกหลั่งมาจากฟากฟ้าก็คือฝนนะที่มันตกลงมานะครับฟักตะลาตอบิฮีนาบาตุนอัลแล้วมันก็ได้ไปทำให้ดินเนี่ยนะครับไปผสมกับดินต่างๆเนี่ยมันเกิดมากลายเป็นพืชผลที่มันงอกเกยมาจากแผ่นดินนะครับมิมมายะกุลุนนาสวันอันอามจากบรรดาสิ่งที่บรรดาผู้คนนะครับแล้วก็บรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้ดื่มได้กินกันฮัตตาอิซาอะคอซะติลอัรฎุซุคุรุฟฮาจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้ความสวยงามเนี่ยนะของหน้าแผ่นดินเนี่ยมันได้งอกเงยขึ้นวัซไซยานัตนะแล้วก็มีความสวยงามประดับประดาดอกไม้ต้นไม้นะครับร่มเงาต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นนะครับวะซอนอะฮลูฮาอันนะฮุมกอดิรูนอะลัยฮาจนกระทั่งบรรดาชาวแผ่นดินเนี่ยก็มองว่าพวกเขานั้นมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนั้นด้วยกับตัวของเขาเองอาตาฮาอัมรุนาไลลันเอานาฮารอจนกระทั่งบัญชาของอัลลอฮ์บัญชาของเราได้มาถึงทั้งในช่วงยามค่ำคืนหรือในช่วงกลางวันก็ตามฟาจาอันนาฮาฮาซีดาพระองค์ก็ได้ทำให้มันนั้นเปรียบเสมือนกับพืชผลที่ถูกเก็บเกี่ยวไปหมดเลยโอ้ในเหตุการณ์นี้เนี่ยผมว่าถ้าพูดถึงที่เชียงรายนะอันนี้ชัดมากเลยเอาอายะเนี่ยมาย้ำเตือนอยู่นะครับชัดมากจริงๆนะครับกาอัลลัมตะกุนาบิลอัมส์กาซาลิกะนุฟัสซิลุลอายาติลิกอมียะตะฟักกะรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้มันเหมือนเสมือนกับพืชผลที่มันถูกเก็บเกี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าเหมือนมันไม่ได้เพาะปลูกมาเลยจากเดิมที่ฝนตกลงมาต้นหมากรากไม้ขึ้นมามีทั้งดอกมีทั้งผลมีทั้งใบสร้างร่มเงาสร้างอาหารอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่เมื่อบัญชาของอัลลอฮ์มาถึงจะเป็นในยามค่ำคืนหรือช่วงกลางวันก็ตามนะครับทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแห้งผากไม่หลงเหลือสิ่งที่มีชีวิตหลงเหลืออยู่ในพื้นที่นั้นจากพืชผลที่เขาได้ทำการสร้างมันขึ้นนะครับกาอัลลัมตะฮูนาบิลอัมเสมือนกับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแปลว่าเกลี้ยงเลยนะครับหายเลยนะครับกาซาลิกะนุฟัสซิลุลอายาติลิกอมียะตะฟักกะรูนอัลลอฮ์จึงได้บอกว่าดังกล่าวนี้แหละเราได้ทำการอธิบายแจกแจงรายละเอียดองค์การทั้งหลายสำหรับกลุ่มชนที่ใช้สติปัญญาใคร่ควรพี่น้องสังเกตไหมอายะนี้ก็บอกว่าอัฟลาตักกีรูนเห็นไหมครับไม่ใช้สติปัญญาใคร่ควรดอกหรืออันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะลิกอมียะตะฟักกะรูนไม่ได้ใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองหรือคิดกันบ้างหรือแสดงว่าหลักการศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะในมิติของหลักการอิสลามเนี่ยนะครับคนในสังคมเนี่ยมักจะมองว่าอิสลามเนี่ยค่ำครึศาสนาค่ำครึแปลว่าอะไรครับไม่พัฒนา
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการแต่งกายของสตรีปัจจุบันคนที่เป็นผู้หญิงกันเขาแต่งกายกันแบบไหนครับนุ่งน้อยห่มน้อยยิ่งปิดน้อยยิ่งดูดีแต่หลักการอิสลามดูเหมือนตรงกันข้ามกับแนวคิดแบบนั้นเลยนะครับต้องแต่งตัวปกปิดต้องมิดชิดนะพยายามไม่เปิดเผยส่วนอะไรต่างๆเนี่ยให้สังคมเนี่ยได้เห็นมันอะไรมันเนี่ยนะครับเอ๊ะมันดูเหมือนแบบย้อนแย้งแล้วคนในสังคมก็เข้าใจว่าความคิดตัวเองเนี่ยทันสมัยเป็นเทรนด์เป็นกระแสพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังนับถอยหลังนะเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องของการที่จะไม่มีประชากรญี่ปุ่นหลงเหลือบนโลกใบนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมาเป็น10ปีแล้วนะครับจนกระทั่งตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาประกาศขายบ้านกันเนื่องจากไม่มีคนอยู่ในบ้านนี้แล้วประชากรเขาลดน้อยลงอย่างมหาศาลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาไม่ส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานกันหรือแต่งงานก็ไม่ส่งเสริมในเรื่องของการมีลูกกันแล้วจะมารณรงค์กันในช่วงหลังทันไหมครับไม่ทันจริงๆนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นนะแต่มนุษย์ไม่รู้ไงมนุษย์คิดว่าเราต้องการทำตามอำเภอใจต้องการในการสร้างความสุขหรือกระแสของ LGBTQ+ ซึ่งจริงๆแล้วมันยาวกว่านี้นะ LGBT ผมว่าอันนี้น่าจะเป็น ABC ถึง Z นะครับเอามาใช้เรียกชื่อของคนกลุ่มนี้แทนนะครับเพราะไม่รู้จะตัวสอนย่อเยอะไปไหนนะครับประเด็นก็คือว่าเขาคิดว่าเขาทำตามอำเภอใจจนกระทั่งผลักดันให้กลายเป็นพรบให้เป็นมติในสภาว่าสามารถสมรสเท่าเทียมได้ที่นี่มีแปะโปสเตอร์ไหมครับหลายๆมัสยิดเขามีโปสเตอร์แปะว่ามัสยิดนี้ไม่รับการนิกะห์สำหรับคนเพศเดียวกันผิดตามหลักการอิสลามทัวร์ลงครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็เอาทัวร์มาลงมาบอกว่าศาสนาคุณก็ทำของคุณไปสิทำไมคุณจะต้องมาแตะเรื่องราวของกลุ่มของเขาไม่ใช่ไม่แตะแต่แนวคิดแบบนั้นมาแตะศาสนาต่างหากเลยทำให้คนเกิดความสับสนที่จะจูงมือกันระหว่างชายและชายเนี่ยเอาสมมติว่ามัสยิดนี้แล้วกันนะครับมัสยิดฟื้นฟูอิสลามเนี่ยมีชายเดินจูงมือกันมาแล้วบอกว่าแต่งงานให้หน่อยอิหม่ามว่ายังไงคณะกรรมการว่ายังไงเครียดไหมล่ะรับมือยังไงล่ะและไอ้ที่จูงมือกันมาเนี่ยเขาไม่ได้แต่งตัวเป็นชายอย่างเดียวสิเขาแปลงเพศมาหมดแล้วรู้ไหมล่ะว่านั่นชายหรือหญิงอ่ะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนดังนั้นมันก็ต้องประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเราเอาตามหลักการศาสนาสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้นำมาให้เนี่ยมันอินเทรนด์ที่สุดแล้วทันสมัยที่สุดแล้วคำสอนของอิสลามเป็นคำสอนที่ล้ำสมัยนะครับทำไมต้องป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะครับเพราะปัญหามันรออยู่แต่เราด้วยความไม่รู้และคิดว่ารู้อะครับก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทำตามอารมณ์ทำตามใจมันน่าจะดีแล้วนะครับแต่เป็นไปมาเป็นการนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมากนะครับและพื้นที่เชียงรายเองเนี่ยถัดขึ้นไปจากเชียงรายเนี่ยอำเภอท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาพม่านะครับเป็นอะไรพี่น้องทราบไหมพื้นที่นั้นน่ะแหล่งคาสิโนนะครับมันก็เลยทำให้สำหรับผู้ศรัทธานะมันก็แวบเข้ามาในความคิดเนี่ยว่าหากว่าอัลลอฮ์จะจัดการน่ะทำไมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งที่อยู่สูงน้ำไม่น่าจะท่วมพี่น้องเดี๋ยวไหมอยู่ในพื้นที่ที่สูงเป็นไปไม่ได้ที่น้ำจะท่วมนะแต่เป็นไปยังครับเป็นไปแล้วแล้วมันไม่ใช่น้ำอย่างเดียวที่ท่วมด้วยผมเองมีโอกาสได้ลงพื้นที่นะนำความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิเนี่ยไปมอบความช่วยเหลือเนี่ยก็เลยได้ไปสำรวจพื้นที่ว่ามันเป็นแบบไหนบ้างบางพื้นที่พี่น้องครับในแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับทั้งหมู่บ้านเขาเดินกันอยู่บนหลังคาพี่น้องหมายถึงว่าความที่ดินมันสูงอ่ะมันมาถมจนกระทั่งเหมือนถมที่เลยอ่ะบ้านเนี่ยไปอยู่ใต้ดินหมดเลยนะครับที่เขาเดินกันย่ำกันน่ะคืออยู่บนหลังคานะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่แม่สายเนี่ยพอมาเห็นสำนวนอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับมันก็เลยมาย้ำเตือนพวกเราพี่น้องว่าดุนยาเนี่ยอย่าให้มันเป็นฐานหลักปักอยู่ตลอดกาลแต่ให้มันเป็นแค่ทางผ่านให้มันเป็นแค่สถานที่ที่อยู่กันอย่างชั่วคราวไม่เช่นนั้นก็จะเป็นไปตามที่อายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาบอกเล่ากับพวกเราเอาไว้นะครับดังนั้นครับดุนยามีค่าน้อยกว่าปีกยุงไม่ใช่เท่ากับนะน้อยกว่าปีกยุงมันมีสำนวนของฮะดิษบทหนึ่งนะครับในหนังสือซอฮีฮ์อัลญามีอะห์ของเชคอัลอัลบานีนะครับระบุเอาไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ความหมายคื
หากดุนยาเราแปลว่าหากว่าดุนยากานัตดุนยาดุนยาเนี่ยนะตาดีลุมีค่าเท่ากับณที่อัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากว่าดุนยานะที่อัลลอฮ์มีค่าเท่ากับยานาฮะบาอูดะปีกของยุงไหนลองทำขนาดปีกของยุงสิปีกของยุงแค่ยุงอ่ะเราทำมือเท่ามันมันยังยากเลยนะครับแต่นี่เป็นปีกของมันนะครับแสดงว่ามันแบบว่ามันเล็กมากเลยนะครับสำนวนฮะดิษนบีบอกว่าหากว่าดุนยานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปรียบเท่ากับปีกของยุงเนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยนะมาซะกอกาฟิรอนมินฮาชุรบะตะมาอัลลอฮ์จะไม่ให้กาเฟรได้ดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวพี่น้องฟังสำนวนแล้วเข้าใจว่ายังไงถ้าดุนยามีค่าเท่าปีกยุงอัลลอฮ์จะไม่ให้กาเฟรดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวแล้ววันนี้กาเฟรได้ดื่มน้ำไหมได้ใช้ชีวิตสบายไหมโอ้โหสุขสบายอย่างมากแสดงว่าดุนยามีค่าน้อยกว่าปีกยุงไงครับในสำนวนฮะดิษต้องการจะสื่อดังนั้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องมองดุนยาผ่านมุมมองที่มาจากกุรอานและหะดีษนึกออกไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปโทษใครนะพี่น้องลองส่องกระจกมองตัวเองก่อนเลยนะว่าวันนี้เราให้ความสำคัญกับวัตถุในดุนยามากน้อยแค่ไหนเสื้อผ้าต้องแบรนด์เนมไหมกระเป๋ารองเท้าเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับโอ้โหแล้วรุ่นใหม่ๆก็มากันเยอะด้วยสิพอมาปุ๊บรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันค้างบ่อยมันช้าสงสัยต้องเปลี่ยนรุ่นอีกแล้วคือเราไปอยู่กับดุนยาเยอะนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าอาคิเราะห์เนี่ยมันก็ลดหย่อนลงไปดังนั้นในหลักการอิสลามข้อนี้ต้องการจะมาสอนเนี่ยนะครับว่าอย่าให้ความสำคัญกับดุนยาเยอะถ้าจะให้กับมันต้องให้มีค่าน้อยกว่าปีกของยุงซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดุนยานะครับดุนยาอาคิเราะห์อายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลกอซัสนะครับอายะห์ที่77เนี่ยในช่วงท้ายๆของซูเราะห์นี้แล้วเนี่ยระบุเอาไว้นะครับอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องพี่น้องรู้จักกอรูนมั้ยกอรูนเนี่ยกอรูนบ้านอยู่ไหนพี่น้องบ้านอยู่ไหนอยู่อียิปต์ใช่มั้ยเพราะว่าเป็นกลุ่มชนของท่านนบีอะไรมูซานะครับและไม่ใช่ใครไกลนะครับในมีการบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยว่ากอรูนเนี่ยเป็นเสมือนกับเครือญาตินบีมูซาด้วยซ้ำดังนั้นมันก็เลยมาเป็นการยืนยันพี่น้องว่าการเป็นลูกหลานโต๊ะอิหม่ามปลอดภัยไหมก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนี่ขนาดญาตินบีมูซาเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเลยนะครับกอรูนได้รับฉายาว่าอันนูรนะครับแปลว่ารัศมีทำไมรู้ไหมเพราะว่าเขาอ่านคัมภีร์ตอรอได้ไพเราะมากอ่านคัมภีร์ตอรอได้ไพเราะมากนะครับแต่เขาได้ปฏิเสธหลักการบางอย่างในคัมภีร์ตอรอก็คือการปฏิเสธเรื่องของซะกาตรวยนะทรัพย์สินเงินทองเยอะนะเยอะถึงขั้นที่คนแบกคลังสมบัติของเขาไม่ใช่แบกคลังแบกกุญแจไขสู่คลังสมบัติของเขายังแบกด้วยความยากลำบากแปลว่าอะไรครับสมบัติมันก็ยิ่งกว่านั้นอย่างมหาศาลคงนับไม่ถ้วนนะครับดังนั้นครับเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นนะครับอายะก่อนหน้านี้นั่นก็เป็นการเล่าเรื่องราวของกอรูนนะครับอายะถัดมาเนี่ยก็เหมือนเป็นคำเตือนที่ผู้ศรัทธาเนี่ยเตือนกับกอรูนและอายะกุรอานนั้นก็เอามาทำการเตือนกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยเนี่ยครับตามสำนวนดังนี้ว่าบะตากิฟีมาอาตากัลลอฮุดดารุลอาคิเราะห์แปลว่าเจ้าจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่เจ้าก็หมายถึงทรัพย์สินเงินทองรวมถึงชีวิตด้วยนะอัลลอฮ์ให้ชีวิตแก่เรานะจงใช้มันในการแสวงหาดารุลอาคิเราะห์เรียงลำดับชีวิตแบบนี้ครับให้อาคิเราะห์มาก่อนชีวิตของเราเนี่ยต้องให้อาคิเราะห์มาก่อนดังนั้นถ้าเราจะลำดับชีวิตของเราเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ตื่นนอนมาปุ๊บควรทำอะไรก่อนเลยขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนเลยใช่ไหมครับดูอาตื่นนอนอ่านกันเป็นไหมหรือคืนครูกันไปหมดแล้วยังอ่านกันได้จำกันได้อยู่นะอัลฮัมดุลิลลาฮิลละดีไม่ใช่อัตตออัมมานานะบางคนตื่นมาอิ่มเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลละดีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิไลฮินนุชูรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยังจำกันได้อยู่นะครับแสดงว่ายังตื่นกันอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์แปลว่าขอบคุณอัลลอฮ์หรือมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮีอะห์ยานาคือผู้ทรงให้ชีวิตแก่เรานี่ถ้าหากว่าพี่น้องได้อ่านดุอาและเข้าใจความหมายไม่ต้องจำทุกพยัญชนะหรือไม่ได้จำทุกตัวอักษรก็ได้เพราะเราไม่ได้ศึกษาภาษาอาหรับมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับแต่ให้เข้าใจบริบทโดยรวมเนี่ยนะครับว่าความหมายมันประมาณไหนนะครับก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้ชีวิตแก่เรา
บะอดามาอามาตานะหลังจากที่พระองค์ได้ให้เราตายการนอนสำนวนหะดีษนบีบางบทบอกว่าอันนาวมุแปลว่าการนอนอาคูแปลว่าพี่น้องอันเมาท์แปลว่าความตายการนอนเป็นพี่น้องกับความตาย ในยะคือตอนเรานอนเราทำอะไรได้ไหมพี่น้องไม่ได้แล้วหลับก็คือหลับคนมาขโมยมาขึ้นบ้านเอ้ยมาอะไรไม่รู้แล้วนะครับหรือถ้ามันหนักไปกว่านั้นเนี่ยเกิดอัลลอฮ์ได้เก็บไปณเวลานั้นเลยเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้นก็เลยมีมารยาทก่อนที่เราจะเข้าสู่การนอนหลายประการเลยการอาบน้ำละหมาดก่อนจะทำการเข้านอนนะครับนะการทบทวนบทดุอาบิสมิลลอฮ์คุมมะอามูตูวะอะฮยาเนี่ยหรือสำนวนอื่นๆที่ได้มีระบุเอาไว้นะครับก็ล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่ทำให้การนอนของเราเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์แล้วท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับท่านได้บอกว่าอะตัซิบุอะลัลลอฮิฟีนอมาตีกะมาอะตัซิบุฟีกอมาตีฉันหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ในการนอนของฉันเสมือนกับหวังผลบุญในการตื่นของฉันแปลว่าอะไรครับนอนยังไงให้ได้บุญตั้งคำถามแบบนี้นอนโดยการเนียดว่าเรานอนเพื่ออัลลอฮ์ไงนอนเพื่ออัลลอฮ์ยังไงนอนเพื่ออัลลอฮ์ก็นอนเพื่อที่จะตื่นมาทำอิบาดะห์นับตั้งแต่ตอนที่เรากดนาฬิกาปลุกเจตนาตอนนั้นคืออะไรบางคนตั้งนาฬิกาปลุกเพื่ออะไรครับมาดูบอลวันนี้มีคู่แดงเดือดสมมุตินะครับวันนี้มีการแข่งขันกีฬาพิเศษนู่นนี่นั่นก็อยากจะตื่นมาเชียร์กีฬาบ้างอะไรบ้างอันนั้นคือเนียดก่อนนอนนึกออกไหมครับแต่ถ้าบางคนตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เนี่ยตีสี่ตีสามฉันจะตื่นมาทำไมครับทำกับข้าวเดี๋ยวจะต้องขายของตอนเช้าก็ได้ตามเนียดแบบนั้นแต่ถ้าคนที่ตื่นมาฉันจะละหมาดตะฮัญญุดฉันจะละหมาดซุบฮีฉันจะปลุกครอบครัวของฉันเนี่ยได้ไปละหมาดมัสยิดด้วยกันหรือละหมาดซุบฮีร่วมกันเป็นญะมาอะห์ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่ามั้ยครับมีคุณค่าแล้วถ้าไม่ตื่นล่ะก็สวยงามแล้วเพราะเราเจตนาเพื่ออัลเลาะห์แล้วแสดงว่าไอ้การนอนเนี่ยกี่ชั่วโมงที่เราได้นอนไปเป็นผลบุญหมดเลยดังนั้นดุนยาธรรมเดี๋ยวอาคิเราะห์อัลเลาะห์ตอบแทนพี่น้องครับมันก็ต้องแลกกันในการที่จะเสียสละอะไรบางอย่างดังนั้นครับอายะห์นี้จึงได้บอกว่าจงแสวงหาอาคิเราะห์แต่วาลาตันสะนาซีบะกามินัดดุนยาแต่อย่าลืมส่วนของท่านในดุนยาด้วยแปลว่าอะไรครับเราจะมุ่งหน้าสู่อาคิเราะห์มุ่งทางธรรมตัดทางโลกโดยไม่สนว่าคนในครอบครัวจะมีกินไม่มีกินได้ไหมครับไม่ได้ไม่ใช่หลักการศาสนาหลักการศาสนาสอนว่าเราต้องดูแลครอบครัวด้วยแต่อาคิเราะห์ต้องมาก่อนลำดับให้อาคิเราะห์มาก่อนนะครับวะอห์ซินกะมาอะห์ซันัลลอฮุอิลัยกและจงทำดีเสมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทำดีให้แก่ท่านโอ้พี่น้องถ้าเราอยู่ในมาตรฐานนี้นะครับพี่น้องลองนับสิว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เราในกี่อย่างไล่ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยพี่น้องผมกี่เส้นอัลลอฮ์ให้เรากี่เส้นครับโอ้โหไม่เคยนับแล้วนับท้วนไหมไม่ท้วนเยอะมากนะครับมีอะไรอีกล่ะที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยสติปัญญาอัลลอฮ์ให้ไหมครับมีใครให้แทนอัลลอฮ์ได้ไหมในวันที่เราแบบว่าสูญเสียความทรงจำอ่ะจะด้วยกับอุบัติเหตุหรือด้วยกับช่วงวัยต่างๆนี่นะครับมีใครมาทดแทนพี่น้องได้ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วดวงตาเราเองเนี่ยถ้าหากว่าเรายังเป็นเด็กเรายังเป็นหนุ่มเนี่ยวันนี้ดวงตาเรามองเห็นอะไรชัดไปหมดเลยแต่พอเริ่มที่อายุมากขึ้นปุ๊บเป็นไงครับจับโทรศัพท์อยู่อย่างนี้นะครับเล็งก่อนเล็งก่อนสายตาเริ่มยาวแล้วนะครับก็ต้องมองกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็ต้องไปตัดแว่นบางคนต้อนู่นต้อนี่มาถามหาใช่ไหมครับก็ต้องไปรอใครมาทดแทนตรงนี้จากอัลลอฮ์ให้กับเราได้บ้างไม่มีนะครับไม่มีใครสามารถให้ได้ดังนั้นหลักการศาสนากำลังจะสอนกับพวกเราว่าจงทำดีเสมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กับท่านเก็บไม่ได้อัลลอฮ์ให้กับเรามากเหลือเกินนะครับดังนั้นก็ต้องพยายามอย่างมากที่สุดวะลาตับยิลฟาซาดฟินอัลและอย่าทำชั่วอย่าได้สร้างความเสียหายต่างๆบนหน้าแผ่นดินอินนัลลอฮะลายูฮิบุลมุฟซีดีนแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงรักผู้ที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินดังนั้นมาตรฐานของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติในการปฏิสัมพันธ์กับจะเป็นมุสลิมด้วยกันหรือจะเป็นต่างศาสนิกเนี่ยนะครับเราอยู่บนพื้นฐานของการสร้างประโยชน์ไม่ใช่สร้างความเสียหายหากว่าเราต้องการในการที่จะตักเตือนสังคมเนี่ยเราจะใช้ความรุนแรงในการตักเตือนเหมาะสมไหมครับเหมาะไหมไม่เหมาะแล้วต้องใช้แบบไหนนะครับความนุ่มนวลด้วยความรักความเป็นห่วงเป็นใยอย่างแท้จริงนะครับมันก็จะไม่เป็นการสร้างความเสียหายดังนั้นอายะนี้มาพูดถึงการลำดับว่าควรจะให้ดุนยาหรืออาคิเราะห์มาก่อนในการดำเนินชีวิตแล้วก็ควรจะต้องปฏิบัติคุณงามความดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับประการต่อมา
อายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่207นะครับอัลเลาะห์บอกว่าวะมินันนาสไม่ยัชรีนัฟซะฮุบิดิฆออามรดอติลลาห์วัลลอฮุรออูฟุมบิลอิบาดผมตั้งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับอายะห์นี้ว่าแลกชีวิตดุนยากับความพอใจของอัลเลาะห์อายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกว่าวะมินันนาสจะมีจากบรรดาผู้คนเนี่ยไม่ยัชรีนัฟซะฮุบิดิฆออามรดอติลลาห์ที่เขาได้ยอมขายชีวิตของเขาเองเนี่ยกับความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามแบบนี้ว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยพี่น้องครอบครองอะไรที่มีค่ามากที่สุดครับถ้าจะถามมีคำตอบว่าอย่างไรครับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เราได้ครอบครองอยู่บางคนบอกว่าลูกบางคนบอกภรรยาบางคนบอกสามีบางคนบอกบ้านบางคนบอกรถหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับชีวิตครับดังนั้นครับเราจะแลกสวนสวรรค์กับอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มีค่าพอที่จะแลกกับสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เว้นแต่ชีวิตต้องเอาชีวิตแลกมีหะดีษนบีบทหนึ่งนะครับผมไม่ได้เตรียมสไลด์มานะครับท่านนบีได้บอกว่ามันข้อฟะอัดละจะใครก็ตามที่มีความกลัวมีความกังวลก็จงออกแต่หัวค่ำหมายถึงการเดินทางนะนบีเปรียบเรื่องของการเดินทางกับการดำเนินชีวิตนะครับใครที่กลัวจะเดินทางไปไม่ทันที่หมายไปไม่ถึงตามหมายนัดนะครับก็ต้องออกเดินทางให้มันไวหน่อยว่ามันอัดละจะบะละฮุลมันซิลและใครก็ตามที่ออกเดินทางไวเนี่ยเขาก็จะไปถึงที่หมายตามหมายนัดได้อย่างปลอดภัยแล้วนบีก็ตัดฉากมาอัลอินนัสิลอัตัลลอฮิงกอดียะพึงทราบเถิดว่าสินค้าของอัลลอฮ์นั้นราคาแพงอัลอินนัสิลอัตัลลอฮิงจันนะและพึงทราบเถิดว่าสินค้าของอัลลอฮ์คือจันนะสวนสวรรค์แล้วเราจะเอาอะไรไปแลกครับถ้าไม่ใช่ชีวิตของเรานะดังนั้นอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยเหมือนเป็นการย้ำเตือนกับพวกเรานะครับว่าเราอยากจะได้การตอบแทนที่ดีงามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้านะเราก็ต้องทำในโลกนี้ไม่สามารถในการที่จะประวิงเวลาแล้วก็รอว่าเดี๋ยวโลกหน้าค่อยทำบางคนเนี่ยพี่น้องครับสะสมทรัพย์สมบัติอะไรมาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ยังไม่ยอมในการที่จะให้มันไปในหนทางของอัลลอฮ์รอตอนไหนครับรอจนตนเองเสียชีวิตแล้วก็คิดว่าคาดหวังว่าเดี๋ยวให้ลูกให้หลานเนี่ยมันไปดูแลวากัฟให้ฉันตอนที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องว่าการหวังแบบนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีดีไหมครับมันไม่แน่ใจมันไม่มั่นใจเพราะเวลาลูกหลานเราได้รับทรัพย์สินครอบครองไปอ่ะไอตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คุยกันดีนะป๋าเดี๋ยวฉันดูแลให้ไม่ต้องห่วงเลยป๋าไม่ทะเลาะกันหรอกพี่น้องหลายคนเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ให้มันลงตัวกันเลยแต่พอวันที่ป๋ามาอยู่แล้วเป็นไงครับขึ้นโรงขึ้นศาลนะตีกันจะเป็นจะตายนะครับดังนั้นอะไรที่เราทำได้ก่อนเราทำไปเลยและผมมองว่าการลงทุนที่คุ้มค่าเนี่ยนะครับคือการลงทุนให้ลูกเรียนศาสนาให้ลูกให้หลานของเรานะครับเรียนศาสนามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าลูกหลานของเราเนี่ยโอ้ยระดับด็อกเตอร์ระดับมีชื่อนำหน้าเป็นผอ.ส.บ้างเป็นส.บ้างไปเป็นศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แต่วันที่เราตายดูอาให้เราไม่เป็นสักคนอาบน้ำจนาซะก็อาบไม่เป็นละหมาดจนาซะก็ละหมาดไม่เป็นให้คนอื่นใครก็ไม่รู้มาถูร่างกายเราในวันที่เราเป็นร่างกายที่ไร้วิญญาณขณะที่ลูกน่าจะเป็นบุคคลที่สมควรที่สุดในการอาบน้ำมาหยัดให้ป๋าให้มาจริงไม่จริงพี่น้องการอาบน้ำมาหยัดให้กับคนที่รักเนี่ยมันจะมีน้ำตาแห่งความเมตตาน้ำตาแห่งความเป็นห่วงการลูบไปบนร่างกายเอาน้ำรดไปในแต่ละหยดแต่ละน้ำแต่ละขันเนี่ยนะครับมันจะเต็มไปด้วยกับการขออภัยโทษกับคนทั่วไปที่เขามาเช็ดมาถูมาอาบมาเขาทำด้วยหน้าที่เขาทำด้วยกับเผลอๆมีค่าตอบแทนหรือไม่ครับทำเป็นอาชีพแต่ไม่ได้ทำด้วยหัวใจดังนั้นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เอาไว้นะครับให้ลูกให้หลานได้เรียนศาสนาเขาจะได้มีความหนักแน่นมั่นคงกับอัลลอฮ์แล้วก็จะอยู่ในหลักการนี้แหละว่าเขาก็จะยอมแลกชีวิตของเขาบนความพอพระทัยของอัลลอฮ์รวมถึงตัวเราด้วยนะครับดังนั้นอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงรออูฟบินไอบะมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อบรรดาปวงเบ่าของพระองค์ใครที่แลกเรื่องของความพอพระทัยของอัลลอฮ์กับชีวิตเนี่ยนะครับเขาไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับมีแต่ผลกำไรที่เขานั้นจะได้รับนะครับดังนั้นครับบทสรุปในเรื่องราวของดุนยาเนี่ยนะครับเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านนบีได้บอกเอาไว้ซอดอกัลลอฮุวะรอซูลูฮู
นะคำพูดของอัลลอฮ์พระดำรัสของอัลลอฮ์แล้วก็คำพูดของท่านนบีล้วนแล้วเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแท้อย่างแน่นอนนะครับท่านนบีจึงได้บอกว่าอัดดุนยาโลกใบนี้เป็นไงครับซิจญุลมุมินเป็นคุกของผู้ศรัทธาวายันนาตุลกาฟิรและเป็นสวรรค์ของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะเขาเองเนี่ยคิดว่าบั้นปลายของเขาก็คือโลกนี้แต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าเขามองว่าโลกแห่งการตอบแทนของเขาคือโลกหน้าต่างหากโลกนี้เนี่ยมันแค่ชั่วคราวมาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวโลกหน้าเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการตอบแทนให้กับเขาอย่างถาวรแน่นอนนะครับดังนั้นครับมันก็เลยมาเป็นมาตรฐานที่บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องวางแผนตามที่อายะห์กุรอานนั้นได้ระบุแล้วก็บอกกับพวกเราเอาไว้นะครับในซูเราะห์อาลีอิมรอนอัลลอฮ์บอกว่าลันตะนาลุลบิรรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนจะยังไม่นับว่าเป็นคุณธรรมความดีจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ให้จากสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายรักมันพี่น้องรักอะไรรักอะไรมากที่สุดในชีวิตของเราครับทรัพย์สินเงินทองลูกหลานครอบครัวหรืออะไรเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติของการสะสมมานะเชิงของวัตถุเนี่ยนะรักมันเอามาใช้ในหนทางของอัลเลาะห์สิเอามาให้ในหนทางของอัลเลาะห์สิและมันจะเป็นความดีงามว่ามาตุนฟิกูมินชัยอินฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมดังนั้นอะไรก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ทำการจับจ่ายออกไปเนี่ยนะจากสิ่งหนึ่งที่พวกท่านนั้นได้รักมันเนี่ยแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรู้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านให้เนี่ยรักมันจริงหรือเปล่าแล้วก็จะแลกกับความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นก็เลยขมวดปมว่านี่คือการให้ที่จริงใจพี่น้องก็ต้องให้ในสิ่งที่ตัวเองหวงแหนสิ่งที่ตัวเองรักนะครับถึงจะได้รับมาตรฐานของความดีงามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนความดีงามเหล่านี้ให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตในการที่จะให้พี่น้องได้รับชมคลิปวิดีโอนะครับจะได้มาอธิบายในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอของชายชาวปาเลสไตน์ที่เขาเองเนี่ยนะครับได้โดนคุมขังโดยอิสราเอลยิวก่อการร้ายนะครับซึ่งจริงแล้วคำว่าอิสราเอลเนี่ยผมไม่อยากพี่น้องไปตำหนินะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำว่าอิสราเอลเนี่ยจริงแล้วมาจากคำว่าอิสรออีลซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของท่านนบียะกูบอะลัยฮิสลามถ้าพี่น้องไปกล่าวว่าอิสราเอลมันไม่ดีอย่างนั้นอิสราเอลมันไม่ดีแบบนี้เนี่ยพี่น้องกำลังกล่าวถึงชื่อของท่านนบียะกูบนะครับในเชิงลบดังนั้นไม่ควรแต่บอกว่ายิวได้ไม่ได้เป็นชื่อของนบีท่านใดนะครับและเป็นพฤติกรรมจริงๆของเขานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนคลิปตั้งแต่แรกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวประกันชาวปาเลสไตน์นะครับที่เพิ่งถูกปล่อยตัวมานะครับน่าจะเป็นช่วงเดือน2เดือนก่อนนะครับแล้วก็เขาก็ได้เล่านะครับว่าเขามีชีวิตรอดโดยปราศจากอาหารมีชีวิตรอดโดยการปัสจากอาหารเนี่ยเขาเล่าว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان أمتي آخر الزمان طعامهم التسبيح والتهليل كنت أسبح أهلي أشبع الحمد لله الحمد لله ครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ได้ยาวนะครับในเนื้อหาที่เราได้รับชมกันไปนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจพี่น้องอ่านกันทันไหมเนี่ยเมื่อกี้ซับไตเติ้ลได้ดูกันทันไหมครับเดี๋ยวให้ดูกันทีละจุดทีละจุดนะครับเขาเองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าทำไมเขาต้องขอดุอาอยู่เสมอทำไมต้องขอดุอาต้องอะไรอยู่เสมอเขาบอกว่าทหารก็ทำร้ายเขานะครับแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีทหารของยิวนะได้ทำร้ายเขาทุบตีเขานะครับและไม่ได้มีอาหารกินเลยมาฟิชอักคือแปลว่าไม่มีอาหารกินเลยดูอาอย่างเดียวเขาบอกเขาได้แต่ดูอาอย่างเดียววิงวอนต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวแล้วเขาก็ขอดูอาเอาสำนวนมาจากอัลกุรอานนะครับว่าโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดให้ฉันเสมือนกับที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับท่านหญิงมารยัมลูกสาวของอิมรอนอิบนะตุอิมรอน
ทุกครั้งที่นบีซักรียาได้เข้าไปหาท่านหญิงมัรยัมก็จะพบว่ามีริสกีนะครับได้มีปัจจัยยังชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาเตรียมไว้ให้กับท่านหญิงมัรยัมเนี่ยได้โปรดได้ให้กับเขาด้วยเขาขอกับอัลลอฮ์ในการเอาสำนวนกุรอานเนี่ยมาวิงวอนขอว่าอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้เคยให้กับท่านหญิงมัรยัมในวันที่ไม่มีใครไปหาท่านหญิงมัรยัมนะแต่กับมีอาหารมีความเพียบพร้อมอะไรต่างๆมากมายเนี่ยอัลลอฮ์ฉันขอด้วยฉันขอด้วยเพราะตอนนี้ฉันไม่มีอาหารและไม่รู้จะหาทางเลือกอื่นนะในการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยจะขอดุอาและเขาก็อิ่มอัดรีเขาบอกเขาก็ขอดุอาอยู่แบบนั้นนะครับแล้วก็อ้างไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของยุคสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยที่บรรดาประชาชาติของท่านนบีเนี่ยจะทำการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับเรื่องของการกล่าวดิกรุลลอฮ์ต่างๆตัสบีห์ตะฮลีลตักบีรนะครับคือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรหรืออะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่นะก็จะทำการกล่าวนะครับแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรกุนตัสบีฮะฮัลลูอัชบะอัลฮัมดุลิลลาห์เขาบอกว่าเขาตัสบีห์แล้วเขาก็อิ่มครับเขากล่าวซุบฮานัลลอฮ์แล้วเขาก็อิ่มครับเขาไม่ได้มีอาหารการกินใดๆเนี่ยมาประทังชีพเขานะครับเขาก็สามารถอิ่มได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่ได้เคยเป็นอดีตของผู้ต้องขังที่ชาวยิวได้ทำการจับตัวไปและแน่นอนนะครับเขาไม่มีหลักการเหมือนเราพี่เนาะในหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการจับตัวประกันหรือเรื่องของเฉลยศึกที่มีการทำการสู้รบกันเนี่ยมีอายะห์กุรอานบอกนะครับว่ายุตออิมูนัตตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนวะยาตีมวะอาซีรอนะครับอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าคำสอนที่บรรดาผู้ศรัทธาที่แสวงหาภาคผลจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเขาจะเอาอาหารมาเลี้ยงใครครับมิสกีนคนยากคนจนอันนี้เข้าใจได้ว่าคนดูแลคนยากคนจนคนขัดสนเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นมาตรฐานกลางใช่ไหมครับที่ไม่ต้องเป็นมุสลิมหรอกเห็นคนยากคนจนและให้การช่วยเหลืออันนี้ถือว่าเป็นการเห็นชอบโดยรวมนะครับเป็นสากลนะครับยาตีมแปลว่าอะไรครับเด็กกำพร้านะคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ให้การดูแลเนี่ยนะครับแล้วเราก็ให้การดูแลแก่เขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรฐานกลางนะครับแต่ไอ้ที่มันไม่เป็นมาตรฐานกลางก็คือว่าอาซีรอเฉลยศึกคำว่าเฉลยศึกคืออะไรพี่น้องคนที่เป็นศัตรูเมื่อสักครู่เนี่ยนึกออกไหมครับแต่พอเวลาพ่ายแพ้ในศึกสงครามแล้วเนี่ยนะครับกลายมาเป็นคนที่อยู่ในสภาพของการที่จะต้องถูกคุมขังนึกออกไหมแต่หลักการศาสนาบอกว่าต้องให้อาหารดูแลเขาด้วยความรักวายุตออิมูนัตตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนาวะยาตีมาวะอาซีรอนะครับต้องให้อาหารด้วยความรักที่มีต่ออัลเลาะห์แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาทําไปเนี่ยไม่ได้ทําเพราะว่ามีความรักต่อคนจนต่อเด็กกําพร้าต่อเฉลยศึกนะแต่รักต่ออัลเลาะห์เขาก็เลยต้องทําตามบัญชาของอัลเลาะห์นะครับซึ่งชาวยิวเขาไม่มีเรื่องนี้ครับแปลว่าอะไรครับเขาจะทรมานเขาจะเข็นฆ่าหรือนํามาซึ่งความเสียหายประการใดเนี่ยเขาสามารถทําได้หมดแต่สำหรับมุสลิมทำได้ไหมครับไม่ได้พี่น้องก็เลยจะเห็นภาพของการดูแลตัวประกันที่ฮามาสเนี่ยหรือว่านักรบของชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาได้จับตัวเอาไว้และปล่อยในสภาพแบบไหนครับสะบักสะบอมโดนกดขี่ข่มเหงโดนทุบตีโดนกระทำชำเราอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่เลยแต่ออกไปในสภาพเหมือนแบบว่ามายังไงไปอย่างนั้นในสภาพที่ปกติสุขดีแล้วก็รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นี่นะครับเพราะนี่คือหลักการคำสอนที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอานนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นกับพี่น้องไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับของฮามาสเนี่ยยะฮยาอัสซินวาร์เนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นทำให้บรรดาประชาคมโลกเนี่ยต้องจับตามองเพราะอะไรครับเพราะว่าภาพที่อเมริกาเนี่ยเขาพยายามในการที่จะประจานให้สังคมโลกเห็นเนี่ยว่าเขาสามารถสังหารระดับผู้นำของฮามาสได้แล้วเนี่ยนะครับเขากำลังจะบอกว่านี่เห็นไหมฉันเก่งขนาดไหนสามารถสังหารผู้นำได้แต่กลับได้รับคำชื่นชมจากชาวโลกที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะยังไงครับเขาบอกว่านักรบคนนี้คือนักรบจริงๆที่น่าชื่นชมยิ่งกว่าในหนังในละครในภาพยนตร์ซะอีกที่เขาเองเนี่ยเป็นระดับผู้นำนะแต่ไม่ได้นั่งอยู่ที่หอคอยงาช้างนะครับไม่ได้ไปอยู่ในที่สูงแล้วก็สั่งการอย่างเดียวนะครับแต่เขารบอยู่ในแนวหน้าด้วยในภาพก่อนที่เขาจะเสียชีวิตพี่น้องได้เห็นคลิปวิดีโอกันไหมผมเองเตรียมมาไม่ทันต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับเขานั่งอยู่อ
อยู่ข้างอยู่ในตึกที่มีซากปรักหักพังอยู่ด้วยนี่นะครับแล้วก็โดนของศัตรูของยิวเนี่ยก็บินมาพอดีแล้วเขาก็เห็นแล้วว่าเขาคงโดนจับได้แล้วโดนมาขนาดนี้คือยังไงต้องถ่ายเห็นตัวเขาเต็มๆแล้วนะครับเขาก็เลยเอาไม้คว้างแค่นี้ครับหลังจากนั้นก็ถล่มยับเลยแล้วเขาก็เสียชีวิตในสภาพแบบนั้นประโยคนึงที่เขาได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับก่อนจะมีเหตุการณ์ของการสังหารตัวเขาเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาขอตายอย่างสภาพพีชีพขอตายในสภาพที่เขาเนี่ยอยู่ในสมรภูมิและโดนศัตรูเข็นฆ่าเนี่ยดีกว่าการตายด้วยกับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยกับโรคมะเร็งหรือว่ารถคว่ำหรือว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากกว่านะดังนั้นมันก็เลยเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราเนี่ยนะครับว่าเราจะทำในดุนยาและรอตอบแทนอาคิเราะห์มั้ยหน้าที่ของเราคืออะไรครับทำตอนนี้เราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราทำอะไรที่เป็นความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมิติใดก็ตามเนี่ยเราทำนะครับซึ่งบรรดาชาวปาเลสไตน์เนี่ยพี่น้องสงสารเขาไหมครับแต่จริงๆแล้วประโยคนึงที่เราควรจะต้องพูดถึงเขามากกว่าการสงสารคืออะไรรู้ไหมครับอิจฉาเขามากกว่าสำหรับเขาเนี่ยระหว่างประตูบ้านเขาหรือบางคนไม่ใช่บางคนส่วนใหญ่ไม่มีบ้านแล้วด้วยซ้ำนะครับระหว่างการก้าวเท้าออกมาจากบ้านของเขากับทางที่จะเดินไปสวรรค์บางทีมันใกล้กว่าเราเยอะเลยพี่น้องเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องเดินอีกกี่ก้าวเราจะได้ไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาเลือกที่จะผูกพันกับอัลกุรอานยังคงมีการตะฮฟิซกุรอานมีการท่องจำอัลกุรอานกันเป็นประจำนะครับก็อยากจะเอาคลิปวิดีโอนี้มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องครับแล้วความยากลำบากใดที่มันมาเผชิญหน้ากับเรานะครับก็จะไม่มีความยากลำบากใดเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับขอให้เราได้มั่นคงกับอัลลอฮ์แล้วก็ทำดุนยาให้เต็มที่เพราะการตอบแทนนั้นถูกเตรียมไว้แล้วในโลกอาคิเราะห์นะครับสำหรับเนื้อหาที่เตรียมมาให้พี่น้องนั้นได้ทบทวนชีวิตตัวเองกันนะครับก็คงจะฝากด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมีใครมีคำถามอะไรในช่วงท้ายก่อนจะเข้าสู่เวลาละหมาดไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็คงจบการบรรยายการให้ความรู้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทางคณะกรรมการมัสยิดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติผมได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องแล้วมาทบทวนความรู้ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ใช้เวลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์